สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนฮะกลับไปอยู่กับกันกับสตาร์คราฟครับสกาเลตและก็โรสครับดีมแฮทวินเทอร์ซีซั่นไฟนอล2021ฮะสกาเลตออกนำเกมแรกไปก่อนต้องการ3เกมครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยที่มีมารุรอชิงอยู่ฮะอยู่กับสกาเลตครับเรสเซอร์ฮะออกนำเกมแรกมาอยู่มุมขวาบนของแผนที่ Atmosphere LAทางซ้ายล่างของแผนที่ครับโรสครับบรูสเตอร์ครับแหมเสียดายนะเกมแรกนะใครยังไม่ได้ชมก็ลองกดมุมขวาบนฮะผมทำการ์ดเอาไว้ให้ครับโอเคตรงนี้ก็ต้องมาไล่คืนครับโรส15แฮชเลยครับดูกันไว้Atmosphere ก็อยู่กันคนละมุมนะค่อนข้าง expand ง่ายครับรอบนี้ Scarlet expand แบบปกติปกติแกชอบแบบขย่ง expand นะเหมือนค่อมไปอันหนึ่งแต่รอบนี้ปกตินะ1แฮท1แก๊ส1พูกันมาครับทั้ง2ฝ่ายรายละเอียดเกมที่แล้วก็ต่างฝ่ายผัดกันลุกของรับแต่เป็นโลกที่เปิดเกมก่อนแล้วพยายามจะขยกอย่างต่อเนื่องอาศัยจังหวะได้เปรียบครับแต่บังเอิญมันได้ไม่สุดฮะสกาเลตฮะยันเอาไว้แล้วก็พลิกฟื้นกลับมาฮะตีโต้สวนมาได้ปิดเกมแรกไปเลยครับก็ต้องมารอดูในเกมนี้ฮะแบบอย่าง Atmosphere LE เนี่ยมันเป็นการ expand ออกซ้ายแล้วก็ออกขวาซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลนะคือกว่าจะไปถึงฐานเทคหลักฐานเบสหลักเนี่ยมันก็จะโดนตีฐาน expand ก่อนนั่นเองครับในรูปแบบแบบนี้เราพอเซิร์ฟเจอเซิร์ฟอ่ะในยูนิตที่แบบฮาร์ลัสไวๆมันจะใช้การกันไม่ค่อยได้อะอาจจะมีการชีทพวกสปายคอลเลอร์อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่เกมนี้ไม่น่ามีละเพราะว่าออกปูออกควีนแล้วก็ขึ้นเทคสปีดลิงกันมามาก่อนครับโรคครับเซอร์คลิ่ง1คู่มีเซลนากาให้เปิดพื้นที่2จุดนะในแบบนี้ expand ครับแพทที่3พอๆกันนะทั้ง2ฝ่ายเอ้าแต่มาเจอครับสกาเลตมากันครับมาแทะๆต่อๆไปหน่อยนะโรคแล้วก็โดนไล่ที่มันดังหน้าปากซอยมั้ยแหมรู้ครับยังรู้ครับจะอ้อมกลับไปตีเหรอผู้พาทัวร์ว่ะแล้วก็ดึงออกไปนะดึงออกไปตรงนี้โรคขึ้นเบลลิ่งเลยครับขึ้นเบลลิ่งเนสมาก่อนแล้วเกมนี้โรคขยับตัวไวกว่านะขึ้นเทคไวกว่าแล้วก็ขึ้นโรควอร์เดนมาด้วยครับโรคไปเทคอย่างต่อเนื่องครับสปีดลิงก็อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเมตาบอลิกบูสต์แล้วกำลังจะมาแล้วแล้วก็ม็อบเบลลิงมาตรงนี้ครับทรานส์ฟอร์มิ่ง2จุดเลยบนล่างจะปิดเกมไวแล้วก็มาเจอแล้วโอ้แฮชนี้เสียแน่นอนครับกะว่าเขาเล่นยาวไงแต่ไม่ยาวเสียแฮทไปนี่ก็จะพยายามมาสวนคืนเหมือนกันนะแต่จำนวนมันน้อยกว่าหรือเปล่าฮะทางฝั่งโรกมาการแล้วนี่เอาควีนครับบล็อกทางเอาไว้ฮะไม่ให้เข้าแต่สกาเลตเสียแฮทไปแล้วสิแล้วก็มาซัดกันจังหวะนี้ยังไงเจอรันบายไหมไม่ฮะกลับครับสกาเลตนี่คือกลับอยู่เข้าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มีแค่2แฮชนะเหนื่อยกว่าฮะโรกอะเบรกเวิร์กเกอร์นะไปทุ่มอาร์มี่ครับกะว่าจะโถมเอาเบลลิ่งมาระเบิดนะตรงนี้
หาเหลี่ยมกันอยู่ยังไงครับสกาเลตจะไปกันหรือว่าจะบุกสวนรันบายเข้ามาแนวมินอลลายแต่เจอควีนไงโอ้รกบ่อยว่ะนี่ไงผมบอกแล้วต้องเอาเบลลิ่งมาเปิดทางเวลครัมแล้วก็รันเข้ามาถึงแนวมินอลลายจังหวะนี้ล้อมควีนเอาไว้ก่อนครับล็อกควีนเอาไว้ไม่ควีนไปไหนแล้วก็กินตับควีนไว้ฮะ1ศพ2ศพครับแล้วก็รันแนวไปถึงแนวมินอลลายหลังบ้านครับได้โดรนไปถึง11 12ตัว17ตัวจบแล้วครับเกมนี้สำหรับสกาเลตรอบนี้น่าจะไม่พลาดครับโบปิดเกมไปอย่างเลือดเย็น GG คือรอบนี้ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์เขาเทแบบ all in เลยฮะก็คือไม่กันบ้านครับแล้วก็เน้น mass army มา worker stop อยู่ที่27เท่านั้นฮะแล้วก็เอา resource ทั้งหมดมาถม army เพื่อปิดเกมนี้ไปครับก็นี่แหละเซิร์ฟเจอเซิร์ฟมันจะประมาณนี้ฮะไม่ค่อยอยากดึงยาวสักเท่าไหร่นะโอ้ตีตึ้งขึ้นมาครับ1ต่อ1เกมครับโรกแล้วเจอกันเกมหน้านะครับผมแหมมาเกมสั้นๆนะถ้าเกมสั้นๆผมจะพยายามลงสักวันละ2คลิปแล้วกันเพราะว่าเข้าใจว่ามันแบบอุตส่าห์รออะไรอย่างงี้แล้วแบบสั้นจังนะนะน่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ได้ครับมันจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับรวมถึงคลิปอื่นๆของในช่องด้วยฮะมีโดต้ามีอะไรอย่างงี้ครับอาจจะมีไลฟ์สดเล่นโคออฟกันรวมถึงก็จะมีทำเนื้อเรื่องใหม่อยู่โอเคผมทำเนื้อเรื่อง StarCraft เพราะว่าตอนนี้มันมี3 expansion ใช่ไหม Wing of Liberty แล้วก็ Heart of Swarm แล้วก็ Legacy of the Void ก็พยายามรวบรวมเนื้อเรื่องกันอยู่เป็น Let's Play นะครับเพราะว่ามีช่องที่ทำเนื้อเรื่องลึกๆไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นดูเกมเพลย์กันว่ามิชชั่นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะคร่าวๆโอเคแล้วเจอกันโอกาสหน้าขอบคุณผู้สมัครทุกคนนะฮะทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบเบิ่มๆนะครับขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยฮะแล้วเจอกัน